ถ้างั้นนะครับ The Hunter ของเราพร้อมแล้วเข้าสู่ภารกิจด่านที่1ดีกว่า Beginner ปกติอีกมือนึงนะคะจับข้างบนสุดทางนี้ปึ๊บลอยมาจากพื้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเย้เย้เย้เขาได้เลยเขาได้เลยหนึ่งสองด่าน Beginner เด็กก็ทำได้ได้ครับภารกิจที่1สุภวัฒน์ผ่านได้ภารกิจที่2มั่นใจว่าน่าจะยากขึ้นครับครูแนนครับภารกิจที่2คืออะไรครับโอเคเราจะมาเรียนรู้ท่าเบสิกกันนะครับได้ครับท่าแรกคือฟอนท์ฮุกท่าแรกนะคะจะทำให้ดูเราจะใช้มือด้านไหนอยู่นั้นเราใช้มือจับข้างบนอย่างนี้นะคะมือซ้ายจับประคองล่างไว้เอาขาด้านในเกี่ยวไว้นี้นี่จะฟุกแล้วถูกไหมคะฟอนท์ฮุกก็คือฟุกด้านหน้าแล้วก็ฟุกหนึ่งรอบยืนเฮ้ยอันนี้ว่าได้อันนี้ได้โอเคได้ไหมทำดิภารกิจคือเฮ้ยไม่ดูดูดูท่านได้ใช่ไหมจับให้แน่นที่สุดขวาขวามันไม่ไปอ่ะอีสานยอดดูยืดขิงยืดด้วยอ่ามามาแล้วอาทำไปทีทำไปทีทำไปทีช่วยดันแล้วหนึ่งหนึ่งสองครับยิ้มป่ะยิ้มป่ะหนึ่งสองไปโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านป่ะผ่านครับผ่านหนึ่งเลขโคตรนะครับไม่ยากจริงเลยอย่างเงี้ยชาติที่แล้วอยู่ซอย4เข้าใจป่ะอ่ะถ้าแบบนี้นะคะเราจะเอาตรงมาแยกแล้วมือข้างนอกจับสูงเอาขาข้างนอกวางตัวปุ๊บระยะเหยียดไปปุ๊บหนึ่งรอบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่โกแดงซิ่งอย่างนี้มันอะโกโก้เอาโกโก้เหรอครับมาแล้วครับท่านนี่มันโกโก้อะโกโก้เต้นไปครับท่านแค่นี้แค่นี้ ภารกิจที่3นะครับภารกิจที่3จับมันว่ามันไม่มีกล้ามเนื้ออยู่แต่ก็โอเคจะพยายามเก่งที่มีเท่าที่มีอยู่ให้สู้ๆเพื่อนเพื่อนต้องทำได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดูพี่จ้าดู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 โอเคเก่งอย่างพวกภูมิใจเลยเพื่อนถูกเหตุไว้มือขวาจับถูกพร้อมเลยขาขวาขวาถอยแล้วก็ล็อกนั่นแหละอย่ามาเนี่ยต้องมีอะไรถีบตัวครับพี่เด็กถ่ายรายการเราเนี่ยโคตรสนุกเลยเพลได้สนุกดีครับขอเป็นความรู้ครับผมยอมรับว่าผมไม่ผ่านนะผมไม่ให้ตัวเองผ่านผมจะกลับมาฝึกจนทำให้ได้ผ่านเราจะเอาสองท่านี้มาลงกันคือฟอนแล้วก็แบบโอ้โหกลับบ้านไม่ได้ลองดูคุณแอนต้องดูหน่อยครับเหมือนเดิมมือขวาจับบนมือซ้ายยันล่างทำฟอนท์ปกติครับหมุนหนึ่งรอบปึ๊บจบตรงนี้ปึ๊บพลิกปุ๊บครับพลิกตัวปึ๊บเหมือนที่เดิมครับขาขวาครับมาโอ้โหได้โหเริ่มที่ฟอนท์ครับขวาจับบนซ้ายจับล่างมาเดิมมาหนึ่งสองสามวู้โอเคพลิกหลังมือจับที่เดิมค่ะครับก่อนแล้วโอเคครับครับเตะไปผ่านใช่โอเคครับผ่านเลยครับฟรอนท์ฮุกแบ็คฮุกฟรอนท์ฮุกบวกแบ็คฮุกเป็นด่านที่2ของภารกิจที่2คุณแนนครับแชมป์สวัสดิ์ผ่านหรือไม่ผ่านเลยค่ะสำหรับคนที่มาลองวันแรกเย้ผมดีใจอ่ะคุณเป็นตัวแทนคนหลายคนทางบ้านที่ไม่กล้าเล่นนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คุณคิดแต่ว่าด่านที่2เราอยู่เหลืออีกท่านึงนะคะไม่มีท่านึงไม่อีกท่าหรือไหวเปล่าโอ้ยด้วยให้พี่ช้างทำให้พี่พิเชษเป็นคนทำโอ้ยตรงเชียไม่รวยเว้ยเขาอะไรมาแก้โอเคเป็นทำยังไงอ่ะปีนขึ้นไปค่ะคลามับเดี๋ยวไปสู้กับแนนแตะเวลาให้ได้เราใช้ท่านี้นะคะใช้ส้นเท้าเรายัดขึ้นไปทุกครั้งเราเตะไว้แล้วก็รับเพื่อเราจะปีนขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ใช้แขนหนึ่งปึ๊บสองปึ๊บสามแปด
เฮ้ยจริงๆว่าถ้าเกิดนะไอ้เดอะโชว์ที่เนี่ยบิสธุรกิจไม่ดีจริงๆอ่ะกลางคืนอ่ะเธอเป็นขโมยได้เลยนะเว้ยทำไมอ่ะเก่งขนาดนี้จริงจริงพร้อมค่ะ1 2 3ผมมีอะไรผมแบ่งให้เพื่อนตลอดผมทำได้สุภวัฒน์ก็ทำได้แชมป์ครับจัดการทำไม่ได้ทำเถอะไม่จริงจริงทำเถอะดีไม่คือเราอยากไปท่าต่อไปแล้วไงอยากไม่ได้ทำเลยหนึ่งสองสามเรารู้ผู้ชายต้องทำให้ได้มันคืออุปสรรคที่มันจะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้พี่กีกี้บอกไว้เลยว่าใครยิงพี่กีกี้โอ้ยไม่เคยดูแข่งรถเลยว่าโอเคกำแพงไม่พุ่งชนไงขอถูกต้องกำแพงไม่มีให้พุ่งชนนั่นมันเป้าหมายไม่ใช่เหรอวะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวขึ้นไปทุกคนมาไปทุกคนช่วยทำไมเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ความสำเร็จของผมคืออีก4คนที่เข้ามาช่วยดันข้อผมเองผ่านไหมครับคุณแดนครับผ่านนะครับในด่านที่2ที่เรียกว่าเบสิกผมรู้สึกว่าหลังจากที่เราบิกินเนอร์แล้วแน่นอนคำว่าเบสิกนี่คือเบสิกของความรู้ละความรู้ของร่างกายของตัวเองความรู้ของลิมิเทชันหรือข้อจำกัดของตัวเองความรู้ของbeginner ที่รู้เรื่องเสาแล้วว่าจะต้องลูดยังไงอะไรเงี้ยผมก็ว่าเมื่อเรามีทักษะตรงนั้นแล้วเนี่ยโอเคมันก็น่าจะทำได้นะฮะซึ่งจุดนี้ก็ดีใจที่ว่าโอเคเราก็เรียนรู้เร็วพอสมควรแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เพอร์เฟคแต่ก็ครูแนนให้ผ่านผมก็รู้สึกดีใจมากในด่านเบสิกยอดชายในสุภวัฒน์ของเราเดอะฮันเตอร์สัปดาห์นี้สามารถผ่านภารกิจนี้ได้ครับผมแต่ว่าในด่านที่3เขาจะทำผ่านได้หรือไม่ไปดูกันไม่ยอมฮะผมว่าตอนแรกคือรู้อยู่แหละว่ามันจะต้องยากยิ่งขึ้นแต่ก็บอกกับตัวเองว่ายังไงก็ต้องนะดูซิว่าเราลิมิตของเรามันคือตรงไหนนะฮะอย่างที่พี่เคยบอกไว้ในช่วงที่เราถ่ายกันนะฮะว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจะเริ่มจากท่าซาโดก่อนครับโอ้โหได้แล้วเนี่ยถ้าแชมป์ผมได้ถือว่าผ่านเออเอาใครเดินตรงนั้นตั้งขาตั้งขาเพื่อ